ใส่กุญแจมือแล้วใช้เป็นกระสอบทรายตำรวจโหดซ้อมผู้หญิงจนสุดตำรวจของแจ็คสันวิลล์ถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายพร้อมถูกไล่ออกจากงานหลังต่อยผู้ต้องหาหญิงที่ถูกใส่กุญแจมือวิดีโอ2ฉบับถูกเผยแพร่ออกมาโดยสำนักงานนายอำเภอแจ็คสันวิลล์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่อาคินเยมีบริเศษวัย26ปีที่ใช้ไมรามาร์ติเนสวัย31ปีเป็นกระสอบทรายทั้งที่เธอถูกใส่กุญแจมือและกำลังถูกนำตัวไปฝากขังวิดีโอฉบับแรกแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่สองนายพยายามจับกุมไมร่าในบาร์ของท้องถิ่นในข้อหาบุกรุกและขัดขืนการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้กดเธอไว้กับพื้นก่อนที่เจ้าหน้าที่โหดจะต่อยเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกวิดีโออีกฉบับแสดงให้เห็นว่าขณะที่ไมร่ากำลังรอที่จะถูกฝากขังเธอได้เตะเจ้าหน้าที่โหดสองครั้งเข้าที่ขาทำให้เขาโมโหและตอบโต้ด้วยการต่อยเธอกลับอย่างรุนแรง4ครั้งบริเวณลำตัวของเธอจนเธอต้องทรุดลงกับพื้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่โหดรายนี้มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติเขาสามารถขอให้ถูกลบชื่อออกจากสำนักงานนายอำเภอแจ็คสันวิลล์คุณคิดว่าเจ้าหน้าที่โหดรายนี้น่าจะถูกจับขังคุกหรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับก็พอแล้วอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ